ค้าขายแล้วจะร่ำรวยเราก็เลยบวกกันนี่ภาพนะครับเรามีตังค์อยู่สมมุติ 50,000 บาทเราก็เอาตังค์ 50,000 เนี้ยไปลงทุนแล้วก็หวังว่ามันจะได้กลับมาแสนนึงก็คือซื้อของมา 50,000 ขายไป 50,000 ได้กลับมาแสนนึงแล้วก็เอาแสนนึงเนี่ยหมุนไปต่อหวังว่าลงทุนแล้วมันจะได้กลับมาเป็น 200,000แล้วก็เอา 200,000 เนี่ยหมุนไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆไปลงทุนไปซื้อของหมุนว่าหวังว่ามันจะกลับมาได้ 400,000 เรารู้มั้ยครับเหตุการณ์ในเครื่องหมายบวกที่มันคุมไม่ได้คืออะไรคือเราไม่ได้ชนะทุกครั้งอ่ะเช่นคนเป็นเกษตรกรชนะหมุนเงินหมุนเงินเจอภัยธรรมชาติกำลังชนะหมุน2รอบ3รอบ4รอบเจอปัญหาผลผลิตตกต่ำกำลังทำธุรกิจเรากำลังแบบเริ่มหมุนเงินหมุนเงินไปกดเศรษฐกิจแย่เราเห็นไหมครับว่าจริงๆเครื่องหมายบวกเนี่ยมันก็ดีแต่คนที่มักจะบวกได้ดีมักจะเป็นคนที่เอาเงินไปบวกเยอะๆเช่นเขามีเงินลงทุนสัก50ล้านเขาเอาเงินไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรขายเขาได้กลับมา20 30ล้านเยอะไหมครับ20ล้านเยอะเยอะเห็นไหมครับเขาบวกแล้วเขารวยเพราะว่าเขามีเงินต้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าการค้าขายแล้วจะร่ำรวยแต่เราก็เห็นเยอะว่ามีคนค้าขายแล้วไม่รวยเยอะไหมครับเยอะขับรถไปมีคนขายของแล้วไม่รวยกับขายแล้วรวยอะไรเยอะกว่าไม่รวยไม่รวยเยอะกว่าจริงไหมเพราะอะไรครับก็นี่ไงครับเราไม่สามารถมี 50,000 ไปบวกเป็นแสนหนึ่งกลับมาเป็น 200,000 เพราะระหว่างทางเราใช้เงินไหมเราก็ใช้ไปเห็นไหมครับแล้วพอเวลามันสะดุดเสร็จเกิดอะไรขึ้นหมดเสร็จทำไงกู้เสร็จก็เริ่มซื้อของมาขายหมดไปหมดมาอันนี้ผมหมายถึงค้าขายที่ยังมีโอกาสรวยนะครับผมไม่ได้พูดถึงการขายแรงงานซึ่งไม่มีโอกาสรวยเลยขออนุญาตนะครับผมเคารพทุกอาชีพนะครับแต่เราจะขายแรงงานในระดับปฏิบัติการหรือขายแรงงานในระดับบริหารเนี่ยสุดท้ายเราจะถูกจำกัดรายได้ที่คนอื่นกำหนดเช่นเราเป็นลูกจ้างเขาก็จะชี้ว่าเราเอาไปกี่บาทต่อให้เราเป็นหัวหน้างานเขาก็ชี้บอกเราเหมือนกันว่าเราเอาไป 50,000 เราเอาไป 70,000 เราไปแสนหนึ่งอย่างที่บอกผมเคารพทุกอาชีพแต่เราต้องยอมรับกันก่อนว่าอะไรที่มันถูกกำหนดโดยคนอื่นมันไม่รวยหรอกการจะรวยมันต้องกำหนดด้วยมือเราเองป่ะเห็นไหมเพราะนั้นผมถึงไม่ได้พูดถึงงานประจำเลยเราข้ามไปเลยเพราะมันไม่ใช่ช่องทางความร่ำรวยแต่เรากำลังพูดถึงช่องทางของการรวยด้วยการค้าขายมันก็ไม่ได้รวยอีกเพราะมันอยู่ที่เงินต้นส่วนนักลงทุนเราไม่ต้องพูดเลยครับมันมีข้อจำกัดเยอะมากทั้งเครดิตทั้งเงินหมุนเรารู้ไหมครับมันมีเครื่องหมายเดียวในโลกทางคณิตศาสตร์เลยนะเงินคือตัวเลขคือคณิตศาสตร์จริงๆมันมีอยู่เครื่องหมายเดียวมันคือเครื่องหมายคูณที่เป็นเรื่องจริงครับเครื่องหมายคูณเนี่ยเช่นเรามีทุน100บาทเราเอาเงินเราไปวางในที่ที่เหมาะสม3ตัวตรงแล้วมันเข้ามันจะได้กลับมา 55,000 บาทหรือ550เท่าเห็นพลังการคูณไหมครับเยอะไหมครับเยอะถ้าซื้อพันหนึ่งได้เท่าไหร่ 550,000 ไงโอเคไหมตรงนี้เข้าร่วมแล้วก็มีหมื่นสาขาหรือคนหมื่นคนมาซื้อโอกาสนี้จากนั้น CP จึงขายสินค้าผ่านการซื้อโอกาสนี้ดูให้ดีครับสาเหตุที่ CP รวยเพราะการคูณหมื่นสาขาจากการขายโอกาสในระบบที่มันเป็นระบบกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเราวิเคราะห์แบบนี้เอาคนรวยมาวิเคราะห์กันถ้าเราจะรวยเราก็ทำแบบเขาก็ได้ครับตั้งเลยครับเราจะเริ่มจากแถวมหาชัยนี่แหละแถวบ้านเราเราจะตั้งมินิมาร์ทขึ้นมาเป็นแบบเซเว่นก็เป็นสีอะไรนะสีเขียวเราบอกว่าเอาสีขาวดำเป็นมินิมาร์ทหมีแพนด้าออกแบบทุกอย่างเป็นร้านหมีแพนด้าแล้วเราก็เริ่มขายแฟรนไชส์หมีแพนด้านี่ออกไปมินิมาร์ทหมีแพนด้าเปิดลงทุนได้เกิน3ล้านบาทแล้วเราก็ขายไปหมื่นสาขารวยเป็นแสนล้านไหมแล้วทำไมเราไม่ทำกันนะครับเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็มันก็ใช้ทุนเยอะไงโอเคไหมครับเราต้องยอมรับก่อนนะไอ้เรื่องความร่ำรวยไม่ใช่เราไม่รู้ใครๆก็รู้ครับใครก็รู้ว่ามีเงินเอาไปสร้างหอพักตัวมหาลัยแล้วรวยก็มีตังค์เก็บกินสมมติร้อยห้อง
ห้องละ 4,000 ก็เดือนละ 400,000 ป่ะใครก็รู้ป่ะจริงๆใครก็รู้ครับแต่ประเด็นคือมันติดเรื่องอะไรอ่ะเงินทุนไงเรารู้มั้ยครับทำไมธุรกิจ Success Mall มันโคตรเจ๋ง Success Mall ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการทวีคูณ Success Mall ขายอะไรซัพเพอร์มอลขายโอกาสในการหาเงินด้วยระบบกึ่งสำเร็จรูปเราเข้ามาสต็อกไม่ต้องทำบัญชีไม่ต้องทำพนักงานข้างล่างบริษัทจ่ายเงินเดือนให้เราไม่ได้จ่ายเงินเดือนไม่มีฟิกคอสค่าแอร์ค่าไฟค่าน้ำเราไม่ต้องจ่ายเรามาใช้สถานที่ได้บริษัทมีระบบการสอนที่ช่วยอบรมให้เราและทีมงานทำงานเป็นซัพเพอร์มอลจึงขายโอกาสกึ่งสำเร็จรูปเหมือนซีพีเรามีโอกาสที่จะขยายได้เป็น CP คือขยายเหมือนเซเว่นเลยเราจะมีลูกค้าร้อยคนก็ได้หมื่นคนก็ได้อยู่ที่เราและที่สำคัญซัสเซนมอลไม่ได้ขายโอกาสนี้ราคา3ล้านแต่ซัสเซนมอลขายโอกาสนี้ราคา300ผมเชื่อว่าเรามองเห็นเราจึงตัดสินใจเข้ามาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เรามองว่าความน่าสนใจของธุรกิจมันคือการคูณมันไม่ใช่ว่าเราไปสมมติเรารู้สึกว่าเราชวนคนไม่เก่งเราพูดไม่เก่งอันนั้นเป็นประเด็นรอมาเรียนรู้ได้แต่ความน่าสนใจคือเราอยู่ในธุรกิจที่มันให้ผลลัพธ์เป็นการคูณหรือเปล่าต่างหากงั้นช่วยผมคิดหน่อยครับเพื่อนๆแล้วอะไรที่มันทำให้เราได้เงินแบบคูณบ้างถ้าเราไม่มีทุนนอกจากหวยช่วยคิดนิดนึงครับไอโร่รู้ไหมผมคิดมากี่ปีผมคิดแบบสมมติเปิดแฟรนไชส์ใช้ทุนไหมคนมาก๊อปปี้แฟรนไชส์เราได้ก็ได้เห็นไหมฮะเขาสร้างแฟรนไชส์อยู่ดีเขาก๊อปแข่งเราเปิดเป็นแบรนด์เหมือนเราเลยทำได้ไหมได้ทำได้อ่ะระบบตัวแทนจำหน่ายขายออนไลน์สร้างตัวแทนขึ้นมาคูณไหมคูณตัวแทนพอโตขึ้นซื้อเยอะขึ้นกำไรหายไหมกำไรคนที่แนะนำต่อหายเก่งปั๊บเป็นไงเปิดแบรนด์เองสร้างใหม่อีกผมก็คิดต่อว่ามีอะไรอีกที่มันไม่ต้องใช้ทุนนึกไปนึกมาหมดนึกไม่ออกจริงนึกไม่ออกจริงว่าอะไรที่ลงขนาดจะทำแบรนด์เองยังต้องลงทุนเป็นหลายแสนเลยขนาดจะทำแฟรนไชส์ยังต้องลงทุนเป็นหลายแสนเลยแล้วอะไรลงทุน300ให้ผลลัพธ์แบบการคูณเท่าอีคูณได้อะผมบอกจริงผมนึกไม่ออกนอกจากธุรกิจเครือข่ายจากการอยู่ในเครือข่ายมาเนี่ยผมพยายามคิดนะเวลาคนเรามีเงินเหลือโทษนะครับเวลามีเงินเหลือแล้วอะธรรมชาติของคนก็จะคิดว่าเอาเงินไปลงทุนอะไรเพิ่มดีแต่บอกตรงนะคิดไม่ออกเลยมีแต่คิดว่าเอาตังค์ไปฝากหุ้นไว้ไปลงทุนในหุ้นแล้วก็กินปันผลนึกออกแค่นี้เพราะมันนึกไลฟ์สไตล์ที่มีชีวิตผลลัพธ์แบบซักเซ็ตมอไม่ออกไหมครับผมถึงบอกว่าวันนี้คำถามของเราคือถ้าเป้าหมายเราคือทำให้ครอบครัวดีขึ้นใช่ไหมครับมีเงินเยอะๆดีไหมเราจะเลือกอะไรอ่ะบวกลบคูณหารน่ะคูณเฮ้ยมันคือโอกาสเดียวคือการคูณแต่การคูณมันถูกจำกัดด้วยช่องทางเยอะมากการคูณประสบความสำเร็จได้ผมบอกเลยครับผมนึกไม่ออกนอกจากซักเซฟมอลครับคราวนี้พลังของการคูณเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรเดี๋ยวเราจะพูดในหลูปของการวางแผนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับรูปของการวางแผนเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าถ้าคูณแล้วเราจะโตฉะนั้นเราจึงต้องโฟกัสไปที่การคูณของคนไม่ใช่การคูณของการขายเราอย่าลืมนะครับขายมันก็การบวกไงเราไปแนะนำเราเอาแรงเราไปแลกเราก็ได้ยอดมาการแนะนำสินค้าเป็นเรื่องดีทำให้เรามีฐานลูกค้าแต่ไม่ได้ทำให้เราโตได้เงินเป็นหลายแสนเป็นล้านเราควรมีฐานลูกค้าแต่เราควรจะโฟกัสสมาธิเราไปที่การคูณทำยังไงเราจะเพิ่มคนโอเคไหมนะครับเอาล่ะเรามารู้จักหลูปของการที่เราจะทำการแบบผู้นำผู้นำเนี่ยจะมีหลูปการทำทั้งหมดแค่4หลูปวนอยู่แค่นี้มีแค่นี้นะครับหลูปที่1เรียกว่าหลูปรายวันหลูปที่2เรียกว่าหลูปรายสัปดาห์หลูปที่3เป็นหลูปรายเดือนและหลูปที่4เป็นหลูปรายกี่เดือน4เดือนเนี่ยมันจะวนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเราวางแผนให้เราวางแผนวนในหลูปเหล่านี้ก็คือวันสัปดาห์เดือนและ4เดือนคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปวนในหลูปเนี่ย
เราต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วเราจะไปวนในหลุมนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรทำไมเราต้องไปวนอยู่ในหลุมนี้วันสัปดาห์เดือน4เดือนมันจะให้ผลลัพธ์อะไรกับเราให้เราเข้าใจก่อนว่าเวลาเราไปคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนเราไม่ได้ตัดสินใจในทันทีจริงป่ะจริงบางคนไปก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับกูจะกินอย่างเดียวจะใช้อย่างเดียวเดี๋ยวถ้าชวนกูไปประชุมกูเลิกกินนะเจอมั้ยกลุ่มเนี้ยเค้าเรียกว่ากลุ่มที่ตัดสินใจแค่ลองดูกลุ่มลองดูนี่เป็นยังไงก็แค่อยากลองสินค้าเราออกไป10คนอาจจะเจอกลุ่มนี้ถึง7คนเลยนะคือเขาตั้งใจมาแค่ลองสินค้าเขายังไม่ได้สนใจทำธุรกิจอาจจะด้วยยังไม่เข้าใจแต่ไม่ใช่ไม่อยากได้เงินฟังดีนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจแล้วไม่พร้อมเช่นสมมติเราไปคุยกับเขาเขาจะดูนิ่งๆไม่มีอะไรนิ่งๆเราก็ถามว่าดีไหมดีธุรกิจนี้โอเคไหมโอเคมากเลยทำไหมเรายังไม่พร้อมเคยเจอไหมครับเจอเขาจะไม่พร้อมจริงก็ได้ป่ะเราในภาพดูสมมติคนมีกระบอกขนาดหัวนอกใจไม่มีกิ๊กแล้วเราเขาก็ทำหน้านิ่งใส่แล้วเราไปชวนเขาแล้วเขากำลังเซลแบบกูอยากมาอยู่แล้วกูหมดแรงเราก็ไปชวนเขาแล้วเขาไม่เอาแต่ใช่ป่ะเขาก็คงไม่ได้พูดให้เราฟังใช่ป่ะว่าอย่าเพิ่งชวนไปเลยหัวใจสลายอยู่เขาพูดแบบนี้ไหมคือถ้าไม่สนิทเขาก็ไม่พูดจริงไหมแต่บางครั้งเรากลับมาตีคนดีพายเครียดว่าทำไมชวนโอกาสดีขนาดนี้ทำไมมองไม่เห็นผมอยากให้เราเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าบางคนอาจจะเป็นกลุ่มลองดูก่อนคืออะไรฉันใช้สินค้าก่อนแล้วกันถ้าฉันสวยขึ้นก็ไม่ว่ากันเห็นไหมอาจจะอารมณ์นี้บางคนอยู่ในกลุ่มลองทำลองทำคืออะไรเราจะสังเกตง่ายๆเขาก็จะมาออฟฟิศมาซื้อของสักพักก็ชวนคนมาเราก็ดีใจมากเลยนี่แหละลูกทีมตัวจริงแต่พอเราชวนเข้าไปงานเขาก็บอกว่าไม่ค่อยว่างไปเรียนเรื่องนี้ไหมอาทิตย์นี้ไม่ว่างเลยเราก็จะเริ่มหงุดหงิดว่าไหนบอกว่าอยากทำแล้วทำไมไม่เข้าไปเรียนล่ะแล้วไม่เรียนเมื่อไหร่จะเป็นเครียดเริ่มประกบเจอไหมแบบนี้บางคนบอกการหมายถึงด้านไลน์หมายถึงกูก็เป็นในบางครั้งเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มลองทำเนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคืออย่างนี้นะครับเข้าใจเขาก่อนนะอย่าไปกดดันเขาเยอะเขาก็รู้ว่ามันดีแหละแต่เขาแค่อยากจะลองแนะนำสินค้าดูและอยากชวนคนดูเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยจะต้องสำเร็จด้วยอาชีพนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อ่ะแต่เขาสนใจเห็นไหมครับกลุ่มลองทำเนี่ยเราจะเจอประมาณ 20% โดยเฉลี่ยนะลักษณะของลองทำอย่างที่บอกคือมาบ้างไม่มาบ้างตามอารมณ์อยากมาก็มาอยากมาซื้อของก็มาอยากชวนคนก็ชวนอยากจะหายก็หายแต่ไม่เลิกอ่ะยังวนไปวนมาอยู่ในระบบกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเราทำให้ระดับการตัดสินใจเขาเพิ่มอ่ะเขาก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นกลุ่มนี้ได้คือกลุ่มเอาจริงความแตกต่างระหว่างลองทำกับเอาจริงเนี่ยครับเส้นนิดเดียวเพราะอาการเหมือนจะทำเหมือนกันลองทำบางคนต้องเข้าทุกคอร์สเรียนทุกอันชวนคนแนะนำสินค้าแต่ลองทำเนี่ยสักพักอาจจะเลิกก็ได้เช่นเบื่อที่เกียร์นะอยากพักแล้วอยากเตะบอลเยอะขึ้นอ่ะอยากมีเวลาเขาก็เลิกแต่กลุ่มเอาจริงคือกลุ่มที่มีระดับการตัดสินใจที่เข้มละกลุ่มเอาจริงเป็นยังไงกลุ่มเอาจริงเขาที่มีลักษณะและออกผลึกว่างานนี้ทำให้ชีวิตครอบครัวเขาดีขึ้นในระยะยาวถ้าเขาไม่ทำงานนี้เขาก็ทำงานอื่นไปจนวันตายอยู่ดีเขาก็ต้องทำไปเรื่อยเขาคิดว่าถ้าเขาใช้เวลาในการมาสร้างธุรกิจเนี้ยสัก 3-5 ปี5ปีแล้วโครงสร้างเขาแน่นเขาจะได้มีอิสระมากขึ้นเขาอาจจะพักได้ในวันที่เขาต้องการจะพักหยุดพักสักเดือนนึงแล้วใช้ชีวิตได้หรืออาจจะหยุดอาทิตย์นึงทำงานอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยคือเขามองว่าเขาชอบไลฟ์สไตล์และผลลัพธ์ของเครือข่ายเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ความต่างกับกลุ่มนี้คือไม่สำเร็จไม่เลิกประเด็นคือเราอ่านใจเขาได้ไหมว่าเขาเป็นกลุ่มไหนเราไม่รู้หรอกไม่มีใครอ่านใจกันได้จริงไหมครับเราก็แค่เห็นว่าเขาเข้ามาในระบบเขาทำงานแต่เราก็ไม่รู้ว่าบางทีเขาก็เลิกออกไปแต่บางคนยังไงก็ไม่เลิกเจออุปสรรคก็ไม่เลิกเพราะนั้นความเอาจริงมันอยู่ในใจคำถามที่สำคัญที่สุดเราอยากสะสมกลุ่มนี้เยอะๆกลุ่มนี้เยอะๆหรืออยากสะสมกลุ่มนี้เยอะๆใครอยากมีลูกค้าประเภทอย่ามายุ่งกับกูเยอะๆในองค์กรนะ
กูก็ไม่อยากยุ่งกับใครเหมือนกันกูอยากได้ย่อยอย่างเดียวมีไหมอย่างนี้ก็ได้ตังค์นะ10,000-20,000-30,000นะได้อยู่แล้วลูกค้าซื้อแต่ไม่ตรงเห็นไหมครับเงินหาได้20,000-30,000อ่ะอยากให้กลุ่มลองทำไหมเยอะๆไปออกไปช่วยเสร็จเอ้ยเฮ้ยโตสักพักเลิกไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเดี๋ยวไปหาใหม่เอาอย่างนี้แหละลองทำอย่าไปซีเรียสกับชีวิตมากเอาไหมกลุ่มนี้หรืออยากไปกลุ่มนี้เอาจริงสุดๆโอ้วิ่งกันแบบทิศเดียวกันทางเดียวกันจับมือกันอ่ะมีอะไรเอาไงเอากันสร้างทีมขนาดใหญ่เอากลุ่มนี้ดิเอาจริงเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าควรจะเอาจริงมันต้องมาจากสองสาเหตุนี้เขาต้องมีอารมณ์ก่อนทำไมบางคนอมยิ้มมีอารมณ์นี่คือยังไงอารมณ์โมโหหรืออะไรมีอารมณ์คือมีอารมณ์อยากทำคนเราไม่มีอารมณ์อยากทำไม่ทำหรอกรู้ว่าดีก็ไม่ทำนึกออกไหมอารมณ์สำคัญมากแต่อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้อารมณ์ล้วนๆไม่ได้มันก็ต้องคู่กับเหตุผลนะครับเข้าใจตรงกันเนาะคนจะทำต้องมีอารมณ์คนจะทำต้องมีเหตุผลอารมณ์และเหตุผลเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากอะไรก็ได้เช่นเขาเดินมาออฟฟิศเขาไปฟังคนพูดในห้องอาจจะเฉยๆแต่เดินลงไปบังเอิญไปเจอคนรู้จักคนหนึ่งที่เข้ามาทำเคยทำงานบริษัทเก่าด้วยกันมาก่อนแล้วบังเอิญมาเดินเจอกันก็สงสัยก็เลยถามเพื่อนปรากฏเพื่อนบอกว่าทำเพราะอะไรไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าเพื่อนเขายังทำเลยเขาก็ทำเห็นไหมครับอารมณ์ปะอารมณ์เนี่ยผู้หญิงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีมากเรื่องการมีอารมณ์เนี่ยเวลาที่แบบเราไปซื้อเสื้อผ้าเราไปเดินเลือกใช่ไหมแล้วแฟนเราก็เดินข้างใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเสื้อตัวนี้มันสวยมากเลยเราก็หันไปถามแฟนว่าสวยไหมแต่เองแฟนบอกว่ามันก็สวยนะแต่สีมันอ่อนไปมันจะทำให้ดูอ้วนไหมแต่เราว่านะสีอย่างเงี้ยแหละมันดูสดใสดีเออแล้วตัวเนี้ยเราถามแฟนแล้วเธอว่าไงถ้าเราใส่เราว่าเสื้อมันตัวเล็กไปนิดนึงนะตัวเองผู้หญิงก็ตอบแต่เราว่าเราตั้งใจลดน้ำหนักอยู่นะเดือนเนี้ยเราว่าเราลดได้เราว่าเราใส่ได้สรุปตอบจบซื้อตัวนั้นมามันคืออะไรมันคืออารมณ์ล้วนๆโอเคไหมบางทีคนก็ตัดสินใจเพราะเรื่องนี้อารมณ์เนี่ยจะทำไงให้คนเกิดอารมณ์ทำไงให้คนเกิดอารมณ์บางครั้งคนเกิดอารมณ์เป็นเรื่องของบรรยากาศในงานต่างๆเห็นไหมครับการเข้ามาสาขาการไปในเฮามีติ้งเกิดอารมณ์สนุกอบอุ่นก็เกิดอารมณ์ได้บางทีไปในรายสัปดาห์มาเซ็นเตอร์เจอเพื่อนเจอสังคมเจอคนอาชีพเดียวกันก็เกิดอารมณ์ได้บางคนไปงานวายงานอินสปายก็เกิดแรงบันดาลใจเกิดอารมณ์ฮึกเหิมอยากประสบความสำเร็จเห็นไหมครับอารมณ์มีผลต่อการเอาจริงของคนต่อการตัดสินใจของคนแต่มันต้องมาคู่กับเหตุผลด้วยนะไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียวเหตุผลคืออะไรครับเขาวิเคราะห์เขาประมวลผลแล้วว่าธุรกิจนี้มีความน่าสนใจจากการที่เขาเข้าไปในงานต่างๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเขามีเหตุผลมากขึ้นและรู้ว่าสินค้าซักเซ็ตมอลเป็นพรีเมียมเกรดเป็นสินค้าที่คุณหมอเฟ้นมาถ้าไม่ดีที่สุดก็จะไม่เอามาเพราะอะไรเหตุผลก็คือคุณหมอเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนมีองค์กร 200,000 คนทำบริษัทอเมริกามาก่อนไม่มีทางที่จะเอาสินค้าที่ห่วยกว่ามาตรฐานที่ตัวเองเคยทำมาเอามาทำตลาดแน่ๆจริงไหมคุณหมอเองเป็นหมอศิริราชมาตรฐานในการกรองสินค้าต้องมีคุณภาพไหมมีคุณหมอเป็นเจ้าของคลินิกความงาม8แห่งการจะเลือกสินค้าความสวยต้องเลือกเฟ้นไหมต้องเลือกเฟ้นเราสังเกตไหมครับสิ่งนี้เป็นเรื่องของเหตุผลละเขาอยู่ข้างนอกเขาไม่รู้แต่เขาเข้ามาเขาได้ฟังเขารู้เห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างคนก็มาวิเคราะห์ต่อว่าเหตุผลของธุรกิจเครือข่ายในอดีตมันมีหลายๆสาย20สายทำยากต้องขายใส่เปอร์เซ็นต์แต่พอมาซักเซ็ตมองวิเคราะห์แผนการตลาดเป็นยังไงครับมีแค่ซ้ายกับมีแค่ขวาแต่ละเดือนต้องขายกี่หมื่นกี่แสนทำยอดขายแค่พันเดียวขายไม่ได้ซื้อเองก็เกินแสดงว่าความน่าจะเป็นของธุรกิจนี้ในการมีแค่2สายแต่ละคนบริโภคแค่พันเดียวก็มีโอกาสไหมครับที่คนจะตัดสินใจมีโอกาสเพราะเขาเห็นความน่าจะเป็นเราสังเกตไหมครับอารมณ์กับเหตุผลมันมาคู่กันแต่บางครั้งเราก็ใหม่เกินไปในการจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ลงไปให้ผู้หวังฟังเพราะฉะนั้น
เวลาผู้นำวางแผนเราจึงวางแผนในการเคลื่อนคนมาเข้าหลุมเหล่านี้เพื่อพาเขาไปสู่จุดที่สำคัญที่สุดก็คือเอาจริงทำให้เขาเกิดอารมณ์และมีเหตุผลเอาล่ะเราเข้าใจตรงกันละพอเราเข้าใจตรงกันแล้วเราจะมาวิเคราะห์ว่าแล้วหลุมเหล่านี้มันช่วยให้เกิดสิ่งนี้ได้ยังไงเราก็มาดูกันว่าหลุมรายวันมันคืออะไรครับหลุมรายวันหลุมรายวันมันจะมีอยู่2อย่างคือเปิดกับสอนเปิดกับสอนเราจะเรียกมันว่า how meeting หรือเรียกว่าการสปอนเซอร์หรือการแชร์ลิงก์ก็ได้นี่คือหลุมรายวันหลุมรายวันเป็นกระบวนการทำงานเชิงลุกคือลุกออกไปยืดหยุ่นไม่ซิงสถานจัดที่บ้านจัดที่แมคโดนัลด์จัดที่ร้านส้มตำจัดที่ไหนก็ได้ที่รวมได้รูปรายวันเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นการเปิดและการสอนเปิดคืออะไรครับคนมาใหม่ยังพูดไม่เป็นถูกไหมเกี่ยวกับซักเซ็ตมองแต่เขาอยากจะสร้างธุรกิจกับเราใช่ไหมครับเขาทำยังไงล่ะเขาก็รวบรวมคนมาจากนั้นทีมหรืออัพไลน์ก็เดินทางไปช่วยเปิดโอกาสคนใหม่เปิดข้อมูลก็ทำให้คนที่ยังพูดอะไรไม่เป็นเลยเกิดองค์กรได้เกิดลูกค้าได้จริงไหมครับเพราะมีใครไปช่วยมีทีมไปช่วยมีอัพไลน์ไปช่วยมีทีมไปช่วยเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการทำหลุมรายวันหรือการงานเชิงลุกก็คือทีมครับวันนี้แม้ว่าไมค์จะไม่มีเสียงแต่เสียงก็ยังได้ยินอยู่คำว่าทีมจึงสำคัญมากที่จะนำไมค์ไปเปลี่ยนแล้วเอามาใหม่เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อยากให้เราเข้าใจเรื่องของกระบวนการเปิดก่อนว่าเราจะต้องมีเทคนิคในการเปิดผมให้เทคนิคนิดนึงว่าจะนัดมายังไงเนาะวิธีการนัดเพื่อนมานะครับสำหรับการมาเปิดโอกาสชวนทำด้วยกันวิธีการนัดที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่ไม่บอกรายละเอียดอะไรทางโทรศัพท์แต่อย่าหลอกเพื่อนมาฟังคำนี้ดีนะไม่บอกรายละเอียดทางโทรศัพท์แต่อย่าหลอกเพื่อนมาทำไมถึงไม่บอกทางโทรศัพท์เพราะเขาจะตัดสินไปเองไงเขาจะคิดว่ามันเป็นเหมือนบริษัทนั้นบริษัทนี้แล้วเขาก็ปฏิเสธเวลาเขาปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธซักเซนมอลนะครับเขาปฏิเสธอดีตที่เขาเคยเจอมาแล้วเขาคิดว่ามันเหมือนกันฉะนั้นเวลานัดเราจึงไม่บอกรายละเอียดทางโทรศัพท์เพื่อไม่ให้เขาตัดสินและเข้าใจผิดแล้วเราจะไม่หลอกเพื่อนมาเพราะอะไรครับบางคนบอกหลอกมาเลยหลอกมารวยผมบอกว่าหลอกมารวยไม่เป็นไรครับ9คนเป็นบวกแต่หนึ่งคนเป็นลบแล้วเลิกคบเราคุ้มไหมอ่ะไม่ก็ไม่คุ้มจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเรานัดมาตรงๆแล้วเพื่อนมาแอนตี้แล้วเลิกคบเราปล่อยแม่งไปผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปบังคับเขาจริงไหมถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วเอาธุรกิจที่เพื่อนทำมาตัดสินเราเขาช่างเขาเถอะแสดงว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเขาก็ไม่ช่วยเราหรอกคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนจะรับฟังแต่ถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่ผิดจริงไหมอย่างน้อยเพื่อนรับฟังเพื่อนเออเฮ้ยกูว่ามันแบบนี้เข้าใจกันทำไม่ทำไม่เป็นไรเพื่อนยังช่วยแนะนำได้ส่วนใหญ่เพื่อนผมบางคนที่ไม่ทำนะครับแต่เราไม่ได้หลอกเขามาเขาก็เต็มใจในการฟังแล้วเขาก็บอกว่ากูไม่ทำเพราะอะไรแต่กูมีคนรู้จักที่ทำงานแนวนี้กูจะเชื่อมให้มึงกูแนะนำให้มึงเนี่ยคือเพื่อนเป็นแบบนี้ถ้าเราอย่าไปตกใจถ้าเจอคนแอนตี้แล้วไม่อยากยุ่งกับเราเพราะคนนั้นจะไม่ใช่เพื่อนเราเจอเหตุการณ์ร้ายๆเขาจะไม่ช่วยเราให้จำไว้ผมไม่ซีเรียสกับคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นผมเองจะไม่หลอกเพื่อนเพราะถ้าหลอกเพื่อนเพื่อนจะว่าเราไม่จริงใจผมจะนัดตรงๆแบบนี้ครับว่าเฮ้ยเพื่อนกูอ่ะขออนุญาตใช้ซาวแล้วกันถ้าเป็นเพื่อนสนิทนะครับกูอ่ะไปดูงานตัวนึงมาเป็นบริษัทหมออ่ะกูอ่ะสนใจกูอ่ะเพิ่งเข้าไปดูกูยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพื่อนแต่กูว่ามันน่าจะทำเงินได้ดีกูอยากชวนมึงมานั่งคุยกันเผื่อมันเวิร์คถ้ามันเวิร์คมึงกับกูทำด้วยกันเผื่อมันไม่เวิร์คมึงก็ได้เตือนกูเฮ้ยแล้วรายละเอียดเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวเจอหน้ากันค่อยคุยกันแล้วกันมันมีรายละเอียดอยู่เดี๋ยวเจอกันเป็นบริษัทหมอนะทำการตลาดแต่รายละเอียดเดี๋ยวค่อยคุยกันเพื่อนมึงว่าวันไหนมึงว่าวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้มึงยุ่งไหมวันธรรมดากับเสาร์อาทิตย์เฮ้ยเพื่อนอาจจะตอบเฮ้ยกูว่างวันช่วงวันหยุดว่ะเสาร์อาทิตย์เอางี้เพื่อนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มึงเสาร์หรืออาทิตย์มึงสะดวกกันเพื่อนตอบอ่ะเสาร์โอเคเพื่อนเสาร์เจอกันบ่ายโมงหรือตอนหกโมงดีสังเกตไหมครับผมจะให้ทางเลือกผมจะไม่ถามว่าว่างไหมว่างเมื่อไหร่แต่ผมจะบอกว่าธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์บ่ายหรือเย็นเพราะเวลาเราให้ทางเลือกคนก็จะ
จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราถามกว้างๆเขาจะบอกว่าเฮ้ยยังไม่แน่ใจเลยว่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงเดี๋ยวบอกแต่ผมไม่เคยได้ยินคนสำเร็จคนไหนบอกเลยว่าโทรกลับไปบอกว่าว่าวันไหนใช่มีแม่ไดมอนด์สักคนหนึ่งวันนั้นเขาโทรมาชวนแล้วเขาก็หายไป2อาทิตย์เลยโทรกลับไปบอกเขาว่าว่าวันไหนก็เลยมาเป็นไดมอนด์ไม่เคยได้ยินโอเคไหมครับเพราะนั้นให้เราเข้าใจก่อนว่าเขายังไม่รู้ว่ามันสำคัญเขาจึงยังไม่จัดเวลาเราต้องเป็นคนที่จะสรุปนัดหมายการนัดจึงจะเกิดขึ้นทันไหมครับทันครับสรุปวิธีนัดคือไปดูเป็นเพื่อนหน่อยให้จำเทคนิคนี้ไว้ไปดูเป็นเพื่อนหน่อยมาศึกษาเป็นเพื่อนหน่อยถามอะไรก็ตามเฮ้ยกูยังใหม่ว่ะกูก็เพิ่งเข้าไปยังไม่นานเลยอยากให้มึงมาช่วยดูเนี่ยเวลานัดเพื่อนนัดแค่นี้โอเคไหมครับพอได้แนวเนาะแต่ถ้าเกิดเราเจอกลุ่มที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์เครือข่ายวิธีการนัดจะเปลี่ยนไปให้เราปรึกษากับอัพไลน์ในทีมเราเพิ่มเติมผมจะยังไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการเทรนนิ่งนัดหมายเนาะนะครับแต่ให้เราพอได้แนวนี่คือวิธีการเปิดครับแล้วเราก็พาใครไปช่วยทีมไปช่วยครับทีมให้ข้อมูลเสร็จสมัครกับอัพหรือสมัครกับเราสมัครกับเราอัพพูดอย่างเดียวนะเห็นไหมครับพอเขาเข้ามาแล้วเราต้องทำการอะไรสอนสอนด้วยนะไม่งั้นเขาก็จะงงเพราะเขาไม่เข้าใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นงานรายวันเนี่ยเวลาเราวางแผนเราพยายามวางแผนโดยดูว่าวันไหนไม่ตรงกับสัปดาห์และไม่ตรงกับเดือนให้เราวางแผนระบุลงไปในรายวันเช่นมหาชัยเราจัดกันทุกวันพฤหัสงานรายวันเราควรอยู่ในวันจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์ถ้าไม่มีอีเวนต์เดือนก็อาทิตย์ด้วยโอเคไหมครับนี่คือวิธีการวางเราวางเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเราวางเพื่อวัตถุประสงค์นี้เช่นเราในภาพดูนะครับผมจะให้เราดูหลักการทวีคูณนิดนึง12สเต็ปถ้าสมมุติเฉยๆเราออกไปทำวันนี้1คนแล้วเราบอกเพื่อนเราว่าให้ทำเหมือนกันเอาแค่นี้วันละคนพอเพื่อนก็ทำ1คนแล้วก็ทำอีก1คนจะกลายเป็น2คนแล้วเพื่อน2คนนี้แค่เข้าใจและทำเหมือนกันวันละคนน่ะจะกลายเป็น4 8 16 32 64 128 256 512ตีไป500แล้วกันกลมๆ 1,000 แล้วก็ 2,000 นี่คือการทวีคูณฉะนั้นเวลาที่เราสร้างเวลาเราสร้างงานรายวันเนี่ยเราจึงมองที่การทวีคูณการเพิ่มเป็นหลักทำทุกวันโอกาสในการคูณก็จะเยอะขึ้นแต่ไม่ได้แบบนี้ทุกวันหรอกโอเคไหมครับมันเป็นทฤษฎีแต่ผมอยากให้เราเข้าใจพื้นฐานนั้นก่อนว่าถ้าเรามองแบบการทวีคูณแบบนี้นั่นคือจำนวนที่เพิ่มขึ้นในทุกวันนะที่เราลงมือทำนะนี่งานอะไรวันครับเปิดกับสอนสอนอะไรครับสอนอะไรก็ดูว่าเขาขาดอะไรเช่นเขาเป็นกลุ่มลูกค้าเขาซื้อกินอย่างเดียวเขาเป็นกลุ่มลองดูใช่ไหมครับเราอาจจะมีเทรนนิ่งปาร์ตี้สินค้ามีการสาธิตมีการชงชิมอันนี้ก็เรียกว่าสอนสินค้าหรือเขาเป็นกลุ่มที่สนใจธุรกิจเราอาจจะสอนอะไรสอนวิธีวิเคราะห์รายชื่อและการโทรด้วยกันเพื่อให้เกิดการนัดหมายโอเคไหมครับหรือกระบวนการอันนี้ที่เรียกว่า5ค้นหาจำได้ใช่ไหมครับว่า5ค้นหามีอะไรบ้าง5ค้นหาที่1คือเข้ามาบางคนพยายามขยับปากเพราะกลัวผมจะมองแต่จำไม่ค่อยได้หรอกจะชวนอีกรอบก็ดีอ่ะข้อ1เป้าหมาย ข้อ2รายชื่อข้อ3โฆษณาเชิญข้อ4แชร์ลิงก์เหมือนกันเป็นสปอนเซอร์ข้อ5เราจบก่อนดีกว่าจบก่อนดีกว่านะครับบางคนอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่อาจจะลืมไปนิดหน่อยข้อ1ครับเป้าหมายข้อ2รายชื่อข้อ3โทรเชิญข้อ4แชร์ลิงค์แชร์ลิงค์ข้อ5ติดตามติดตามอยู่ในเว็บพันหน้าไหนครับหน้าเลขอะไรครับช่วยผมดูนิดนึงเลข7ขอบคุณมากครับผมขอบคุณเลยครับเร็วมากนะแสดงว่าเปิดเว็บแพนดูบ่อยเลข7อยู่ในเว็บแพนโอเคมั้ยเอาล่ะคราวนี้พอเราเข้าใจหลักการแล้วว่าเราออกไปทำการแชร์ลิงก์ทุกวันจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์เราต้องดูว่าในแต่ละสัปดา
เรามีอัตราการเพิ่มของคนไหมในเซ็นเตอร์มหาชัยก็จะมี2แบบเหมือนเดิมที่เรียกว่าเปิดกับสอนไม่ต่างกันแต่เป็นการทำงานเชิงรับเพราะในคนต้องรู้ว่ามีที่ประจำในการจะพาคนมาแม้เขาไม่มั่นใจเขายังพูดไม่เป็นจริงไหมคนใหม่ถ้ามีที่ประจำที่รองรับมีคนช่วยพูดให้ดีไหมดีเราเรียกที่นี้ว่าเซ็นเตอร์การเปิดเนี่ยมันจะมีศัพท์ที่เรารู้จักกันดีคือคำว่ารีสตาร์ทคือการเปิดนะครับรีสตาร์ทคือการเปิดโอกาสคนใหม่ขอเชิญพบมือหน่อยครับขอบคุณครับดูจากเสียงไมค์แล้วอาจจะได้ทำงานเป็นทีมกันอีกรอบนะครับยังไงเตรียมฐานไว้หน่อยส่วนรายสัปดาห์การสอนเราเรียกว่าห้องเทรนนิ่งโอเคไหมครับเป็นระบบมากขึ้นก็มีชื่อเฉพาะมากขึ้นแต่จริงๆไม่ได้ต่างกันต่างกันตรงจัดเป็นประจำทุกอาทิตย์เชิงรับกับลุกออกไปจัดข้างนอกเพราะฉะนั้นเราสังเกตไหมครับมันสัมพันธ์กันใครก็ตามที่มีการทำงานเชิงลุกเยอะการทำงานเชิงรับก็จะมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาติถ้าไม่มีเชิงลุกรับจะเหลือน้อยมากแล้วแต่ละสัปดาห์ก็จะมีตัวเราที่มาเพราะเราตั้งใจแต่ไม่ได้เกิดการทวีคูณเราต้องการอะไรในการทำระบบเซ็นเตอร์ที่ทำให้ทุกคนโตและจับเงินเป็นแสนเราต้องการสิ่งนี้ครับสมมติสัปดาห์ที่หนึ่งวันนี้วันที่อะไรครับ19ครับ19เพราะฉะนั้น19เราสตาร์ทเลยปีหน้าเอาจริงละตัดสินใจแล้วจะเอาแสนให้ได้สัปดาห์ต้นสัปดาห์นับเลยครับเราสามารถพาคนมาได้1คนไหมได้คือเรามานั่งเรียนเราก็ได้ความรู้ไงแต่เราไม่โตขึ้นเราจะโตขึ้นเราต้องคูณจำนวนคนแต่คนไม่ได้ตัดสินใจทันทีเราจึงต้องยืมพลังของเซ็นเตอร์ช่วยเราเพื่อให้เขามีอารมณ์และมีเหตุผลเขียนไหมครับสัปดาห์แรกเรามี1คนเราบอกเพื่อนเราว่าไงธุรกิจนี้นะถ้าเธออยากสำเร็จนะเธอทำง่ายๆด้วยการจัดเวลามาที่นี่สัปดาห์ละวันได้ไหมทุกวันพฤหัสอ่ะอันนี้เป็นทำงานประจำให้เขาอ่ะ5วัน6วันอ่ะเพื่อให้เขาจ่ายเรา 2-3 หมื่นเรายังไปเลยแล้วทำไมงานนี้จะเอาเป็นแสนทำไมแลกไม่ได้อ่ะจริงไหมคือเราก็ตัดสินใจไปเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการจะได้อะไรมันต้องจ่ายอะไรไปในบางส่วนเราต้องคิดว่าเนี่ยมันคืองานหลักของเราที่จะสร้างตัวถ้าคิดจะสร้างตัวก็ต้องแลก1วันไม่งั้นนะครับเราจะหมุนลูปยากมากเพราะบางคนที่โตช้าผมบอกตรงๆนะไม่ได้โตช้าเพราะไม่เก่งแต่โตช้าเพราะหมุนลูปไม่ครบเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมเพราะว่าหมุนลูปไม่ครบพลังมันไม่เกิดอ่ะเรามาดูนะถ้าเราหมุนลูปครบจะเกิดอะไรสัปดาห์แรกเรามีกี่คน1คนแล้วคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยจับมือกันนะอาทิตย์หน้าเธอเดี๋ยวเราออกไปช่วยกันจันทร์อังคารอาตมาพลาดใช่ป่ะเฮ้ยศุกร์เราไปช่วยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเราไปช่วยกันทำให้เธอมีคนหนึ่งและตัวเราก็เตรียมอีกคนหนึ่งออกไปสปอนเซอร์สัปดาห์ต่อมากลายเป็น2คนคุยกับ2คนนี้เหมือนเดิมเฮ้ยอย่ามาเรียนอย่างเดียวนะตั้งเป้ากันเพื่อนโตทวีคูณกันสัปดาห์ที่3กลายเป็น4สัปดาห์ที่4ทุกคนได้รับคนละ1เหมือนเดิมกลายเป็น8 1เดือน2เดือน3เดือนดูทฤษฎีก่อนนะ 2,000 คนไม่มีใครขายเก่งเลยทุกคนแค่เปลี่ยนที่ซื้อพันเดียวยอดขาย2ล้านบาทแล้ว 2,000 20,000 200,000 2ล้านโทษนะครับลองนึกว่านี่คือธุรกิจเครือข่ายแล้วช่วยผมคิดนิดนึงว่าธุรกิจสักตัวนึงที่มียอดขาย2ล้านบาทต่อเดือนลงทุนกี่บาทแล้วธุรกิจนี้เราเสียอะไรอ่ะ5บาทออกเขาไม่เอาเขาแค่คอแห้งขอให้ก็กินน้ำก็หายไปเงินลงทุนก็ไม่ต้องเสียมีทุนกี่บาทเก็บไว้ในบัญชีเท่าเดิมเอาความตั้งใจมาทวีคูณกับ success mall ยอดขาย2ล้านบริษัทแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์บริษัทแบ่ง 60% 5% เป็นโปรโมชั่นท่องเที่ยวแต่ละปีและงานเลี้ยงต่างๆอีก 55% เป็นคอมมิชชั่นผ่านแผนการตลาดเราก็เอา 55% ที่เป็นคอมคูณไปด้วยยอด2ล้านก็ออกมาล้านหนึ่งก็เอาล้านกว่าบาทเนี้ยมาแบ่งให้เราและทีมงานแบ่งเราทั้งแสนสองแสนได้ไหมครับได้ได้เพราะยอดขายเท่าไหร่สองล้านหลายคนที่ฟังธุรกิจแบบเครือข่ายแรกๆอะครับไม่ใช่เขาไม่อยากได้นะแต่เขางง
เช่นเขาทำงานประจำมา20ปีเขาก็เดือน 25,000 วันนี้คืนนี้ก็มีเสียงผ่าลงมาปั้งเธอจะได้แสนบาทภายในเวลาปี2ปีเขาอึ้งไหมกูทำมา20กว่าปีกูได้ 25,000 มึงมาบอกว่าปี2ปีไม่เกิน5ปีกูจะได้แสนนึงเขาไม่เข้าใจแต่ผมย้ำว่านี่ไม่ใช่งานประจำนี่คือธุรกิจธุรกิจมันอิงกับยอดขายหรือผลประกอบการเพราะฉะนั้นคุณจะได้2ล้านก็ได้คุณจะได้ล้านนึงก็ได้ถ้ายอดคุณ20ล้านแต่มันเป็นยอดที่คุณไม่ได้ขายเลยแต่เกิดจากการทวีคูณออกไปเรื่อยๆขององค์กรเห็นภาพไหมครับเนาะถ้าเราเห็นภาพตรงนี้นะครับเราจะรู้ว่าธุรกิจนี้โคตรเจ๋งเลยเพราะอะไรรู้ป่ะ2ล้านนี้คุณไม่ต้องขึ้นหลังเสือคุณรู้ไหมครับว่าการขึ้นหลังเสือมันน่ากลัวขนาดไหนเจ้าของธุรกิจคุณรู้ไหมครับที่เขาขาดทุนหรือล้มละลายกันไม่ใช่เขาไม่เก่งถ้าเขาไม่เก่งเขาทำมาไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาขาดทุนเพราะเสือยอด2ล้านสิคอร์สล้านหนึ่งต้องแบกพนักงานต้องแบกทุกอย่างไว้พอยอด4ล้านดีใจกำไรเยอะขึ้นฟิกคอร์สเพิ่มเป็น2ล้านพอยอด8ล้านฟิกคอร์สเพิ่มเป็น4ล้านต้องจ่ายออกและเหลือ4ล้านวันนี้คืนนี้เศรษฐกิจพังยอดตกเหลือ 500,000 รายจ่าย4ล้านเท่าเดิมเดือนต่อมายอดขึ้นมา 700,000 มีความหวังรายจ่ายยัง4ล้านอยู่เริ่มไปเอาเงินเก่าหมุนออกมาแล้วคิดว่าจะรอดตกไปเหลือ 300,000 เริ่มไม่ไหวเริ่มกู้ปั๊บไม่ไหวเริ่มเลย์ออฟพนักงานเลย์ออฟพนักงานไม่ไหวเริ่มล้มละลายปิดกิจการเราเห็นบ้างไม่ใช่ไม่เก่งแต่เพราะมันขึ้นหลังเสือโทษนะครับพี่น้องครับคุณได้เดือนละล้านซักเซ็ตมองหลังเสือคุณราคาเท่าไหร่พันเงินซื้อของใช้ทุกเดือนไม่เห็นเสียอะไรเลยไม่ซื้อที่นี่ก็ซื้อบิ๊กซีไม่ซื้อที่นี่ก็ซื้อแมคโครไม่ซื้อที่นี่ก็ซื้อโลตัสซื้อห้างอยู่ดีไม่ได้ต่างกันเลยวันนี้คุณไม่มีหลังเสือบนธุรกิจตัวนี้เลยแต่คุณจะทำเท่าไหร่ล่ะคุณจะเอาล้านหนึ่งคุณจะเอา2ล้านคุณจะเอา5ล้านต่อเดือนก็ได้อ่ะมันอยู่ที่มวลรวมขององค์กรคุณอ่ะแต่คุณเห็นไหมครับว่ารากฐานมันเกิดจากการที่คุณตั้งเป้าอาชีพละคน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 มันกลับไปพื้นฐานแค่นี้เองแต่ที่มันเยอะเพราะมันทวีคูณเริ่มเห็นภาพไหมครับเอาล่ะเมื่อกี้ทฤษฎีเนี่ยสัปดาห์เนี่ยไม่ทำทุกคนหรอกเรามาเอาที่เป็นไปได้คือรายเดือนคนทำไมถึงต้องพาไปงานรายเดือนรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีสองสิ่งที่เป็นความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้ให้คุณจับหลักไว้นะมันจะมีกี่คอร์สก็ตามนะครับมันแยกออกเป็นแค่สองแบบคือเกี่ยวข้องกับสินค้าและเกี่ยวข้องกับคนแค่นั้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างทีมมันจะมีหลักอยู่แค่นั้นเช่นคุณบอกว่าคุณมีองค์กรขึ้นมาองค์กรเนี่ยมาเรียนงานรายเดือนที่เป็นสินค้าจำเป็นไหมจำเป็นไหมครับจำเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับคุยกับลูกค้าคุณไม่มีทางคุย62ตัวในเวลาที่มีจำกัดเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่รู้สินค้าตัวอื่นเขาไม่ได้ฟังข้อมูลจากเภสัชกรเขาจะฟังจากเพื่อนก็คือคุณเขาไปเข้าไปฟังสินค้าเขารู้ว่าสินค้าดีอัตราตอนหน่วยของการบริโภคจะไม่ใช่ 1,000 คุณเห็นไหมครับความจำเป็นของสินค้าหรือคอสโปรดักต์เนี่ยจึงทำให้ยกระดับลูกค้าได้เขาอาจจะซื้อมากขึ้นหรือเขาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นตัวแทนสนใจมาลองทำดูจำเป็นไหมครับคอสสินค้าคุณรู้ไหมครับสมมติดาวไลน์คุณรักษายอดตอนนี้เดือนละ250สมมติคุณเป็นซิลเวอร์แค่คุณปรับนิดเดียวให้ความรู้สินค้ามากขึ้นเขาเลิกสายจาก210เป็น500คุณกระโดดจาก 20,000 เป็น 40,000 แต้มเลยนะจากหน้าองค์กรที่มีนะคุณบอกคุณเป็นโกอยู่แล้วคุณก็ลงไปให้ความรู้สินค้า 30,000 แต้มข้างอ่อนใช่ไหมเขาเลิกสาย250ใช่ไหมเขาเปลี่ยนเป็น500คุณกระโดดเป็นแพลตินัมเลยนะจริงๆโครงสร้างของคุณสามารถทำให้คุณโตได้มากกว่าเดิมต่อให้จำนวนไม่เพิ่มถ้ามีความรู้เรื่องอะไรสินค้าเห็นไหมครับสินค้าก็แยกไปเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็ว่าไปความรู้ที่สองเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคนหรือการสร้างทีมการที่คุณพาองค์กรหรือทีมงานของคุณเข้าไปคอร์สวายหรือคอร์สอินสปายก็ช่วยคุณเจอคนเอาจริงเร็วขึ้นคนเอาจริงต้องผ่านระดับการตัดสินใจจนมาถึงขั้นที่3คือเอาจริง
ขาต้องการอะไรนะอารมณ์และเหตุผลเราไม่สามารถไปนั่งวิวทุกคนได้ในตัวเรานะครับคนจะเอาเนี่ยเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพาเขาไปในงานวายเพื่อเขาเข้าใจความปรารถนาที่แท้จริงในใจเขาว่าทำไมเขาต้องสำเร็จในชีวิตเพื่ออะไรเพื่อลูกหรือเปล่าเพื่อพ่อแม่หรือเปล่าเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าเพื่อใช้หนี้หรือเปล่าวายไม่เหมือนกันจริงๆคนเราแต่ถ้าเขาเข้าไปในคอร์สเขาจะได้ระดับการตัดสินใจว่าเพราะอะไรเขาจึงต้องทำเองเพราะฉะนั้นเราจึงนับกันเคลื่อนคนเข้าไปเห็นไหมครับอินสปิเรชันไปเกิดแรงบันดาลใจเออโหรับเข็มบอลกันเป็นร้อยคนถ้าคนเป็นร้อยคนทำได้กูก็ต้องทำได้หรอมะโอ้คนเป็นบอลมีคนอายุ80กว่าได้หรอฉันเพิ่งจะ50กว่าเองฉันยังสาวอยู่เลยวัยรุ่นอยู่เลยคนเป็นบอลมีคนอายุแค่17 18เองเหรอขึ้นไปรับเข็มนี่ฉันอายุ19ว่าฉันก็ต้องทำได้สิคุณเห็นไหมครับแรงบันดาลใจสร้างได้เมื่อเขาเกิดอารมณ์และเหตุผลด้วยตัวเขาเองทันไหมครับเห็นไหมมี why มี inspire และยังมีอะไรอีก get start คือ get start มันเป็นวิธีการไงคนที่เข้ามายังทำไม่เป็นจริงไหมครับถ้าคนรู้ว่ามันทำยังไงเช่นเข้ามา get start เข้าใจภาพรวม success ball ละเริ่มมีการมาตั้งเป้าหมายรู้วิธีการขึ้นบอล silver goal ละเห็นไหมขึ้นยังไงก็รู้ว่ามันเป็นไปได้จากนั้นคิดรายชื่อออกมาชื่อมีน้อยอ๋อมันมีวิธีการหารายชื่อเพิ่มต่อรายชื่อได้หรอออนไลน์ก็ได้หรออ๋อมันเป็นแบบนี้เองเก็ทขึ้นมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจจากนั้นทำอะไรต่อโทรนัดโทรไม่เป็นทำไงอัพไลน์ช่วยโทรอ๋อระบบ Get Start สอนโทรแบบนี้เองเกิดความเชื่อว่าทำได้ได้ทดลองได้ฝึกจากนั้นออกไปสปอนเซอร์ไม่มั่นใจเลยจะไปชวนเขายังไงแต่พอเข้า Get Start อ๋อมีระบบการประกบของอัพไลน์อัพไลน์ออกไปช่วยสปอนเซอร์ด้วยเราเพียงแต่ทำ5บทบาทโปรโมทให้เป็นเดี๋ยวอัพไลน์ช่วยพูดเฮ้ยแบบนี้ฉันพูดไม่เก่งฉันก็ทำได้คุณเห็นไหมครับกระบวนการความเชื่อเขามีติดตามยังไงโอ้ฉันก็ใหม่ฉันตามไม่เป็นระบบบอกว่าติดตามมาเคลื่อนคนมาในลูปเดี๋ยวทำงานเป็นเองเขาก็อ๋อทั้งหมดมันแค่นี้เองคุณเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้น Get Start มันคือกระบวนการและวิธีทำมันทำให้คนหนึ่งคนเขามองเห็นว่าจริงๆใครๆก็ทำได้ในธุรกิจนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือหลูดเรามาคำนวณหลูดกันถึงเดือนแล้วนะผมเปลี่ยนใหม่เป็นสมมุติทั้งเดือนคุณได้คนเวิร์กมาหนึ่งคนคุณอาจจะออกไปทำทุกวันพาคนมาทุกอาทิตย์มีคนตัดสินใจเอาจริงหนึ่งคนเดือนที่สองเพื่อนคุณก็เจออีกหนึ่งกลายเป็นสองเดือนที่สามอ่ะเดือนที่สิบสองคุณได้เดือนเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าแสนแล้วครับปีหน้าสิ้นปีผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณเอาจริงคุณแสนหนึ่งผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับเพราะผมก็ทำได้ผมก็พิสูจน์แล้วว่าปีแรกผมจบที่ 340,000 บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การโมดิเวตคณิตศาสตร์มันไม่เคยโกหกมันคือการทวีคูณถ้าคุณทวีตามนี้ทำงานตามนี้ชัดเจนตามนี้ผลลัพธ์คุณก็ตามนี้ครับโอเคไหมโอเคนี่คืองานรายเดือนจากนั้นคุณก็มาประเมินงานราย4เดือนต่อเนี่ยคุณมา4เดือนของปีหน้าจะมีเพียง3ครั้งเท่านั้นคุณจดไว้เลยมันจะตรงกับเดือนมีนากรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนถ้าไม่ติดอะไรจริงๆคือจองโรงแรมไม่ได้นะขนาดใหญ่นะครับบริษัทจะจัดทุก4เดือนแบบนี้มีนากรกฎาคมและพฤศจิกายนสมมติคุณวางแผนคุณบอกว่าเฮ้ยงานเดอะซักเซสเนี่ยมันเป็นงานที่มีพลังที่สุดอ่ะพม่าก็มาเวียดนามก็มาสปอลาวก็มากัมพูชาก็มาสิงคโปร์ก็บินมามาเลก็มาแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีเท่านั้นครับถ้ามันไม่มีอะไรดีบริษัทเขาปล่อยเราออกไปทำงานดีไหมสองวันเราลองนึกดิคน 3-4,000 คนออกไปหาคนละ2 x ยอดเข้าเท่าไหร่ถ้าเราคิดแบบทำธุรกิจอ่ะแต่ทำไมเขาถึงโฟกัสให้คนไปรวมอยู่ในงานแล้วไม่ได้ออกไปพบผู้มีหวังนะก็เพราะมันสำคัญกว่าไงถ้าคนไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีพลังไม่มีความรู้ไม่รู้จุดร่วมว่าจะไปทางไหนไม่รู้วิธีการไม่รู้ว่าคนสำเร็จเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงกับผู้มีหวังกระบวนการมันอยู่ในเดอะซักเซสหมดอ่ะคนสามารถถึงโฟกัสเองครับคุณรู้ไหมตั้งแต่ผมอยู่ซักเซสมาผมไม่เคยขาดคอร์สนี้แม้แต่ครั้งเดียว
ล้าพูดเลยก็นี่มันชีวิตนะชีวิตเรานะเดือนเป็นล้านมันชีวิตนะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีเราแลกไม่ได้เท่านั้นครับเมื่อไหร่จะได้อยากปล่อยเวลาไปเรื่อยๆจริงหรอผมขอย้ำจริงๆนะที่ผมพูดไม่ใช่ผมไม่เข้าใจนะว่าค่าบาทมันสูงผมจนมาก่อนผมต้องเก็บตังค์ในการออมเงินเดือนละ500 600ตอนแรกๆเพื่อจะซื้อบัตรเข้างานผมไม่ได้มีเงินผมเป็นพ่อค้าตลาดนัดมาก่อนแต่ถ้าเกิดผมไม่ตัดสินใจว่าเฮ้ยมันคือโอกาสเปลี่ยนชีวิตแล้วผมไม่แลกแล้วเมื่อไหร่ผมชีวิตจะเปลี่ยนนะครับเข้าใจเนาะกัดฟันไปเลยคุณเชื่อผมถ้าคุณวางแผนจริงๆอ่ะ4เดือนอ่ะคุณเก็บตังค์เดือนเนี่ย600 700อ่ะเก็บไว้มันไม่ได้เยอะหรอกคุณได้คอมมิชชั่นมา10,000คุณเก็บ700ได้มั้ยคุณเป็นบอลเนี่ยคุณเก็บ700ได้มั้ยต่อเดือนอ่ะโอเคมั้ยแล้วถ้าเกิดคุณเก็บแบบนี้คุณจะไม่มีปัญหาตอนมันใกล้งานเอาล่ะอยากไปแต่ไม่มีเลย 2,000 กว่าบาทก็ไม่แปลกว่ามัน 2,000 กว่าบาทไงแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วก็วางแผนเก็บเงินนี่เราไม่เดือดร้อนหรอกครับถ้าเราตั้งใจจริงนะโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นครับคุณจะลองมานับคนในเดอะซักเซสคือเค้าเรียกว่านับแกนนําครับถ้าคุณมีแกนนําเข้าไปในงานแล้วเอาจริงสุดๆ1คนใน4เดือน4เดือน8เดือนปีนึง4เดือน8เดือน2ปี4เดือน8เดือน3ปี4เดือน8เดือน4ปีหวยที่สุดคุณก็เดือนละแสนนี่คือต่ำที่สุดแล้วนะถ้าคุณวางแผนตามนี้แสดงว่า4ปียังไงคุณก็เดือนละแสนผมหมายคุณมีคนเข้างานเดือนซักเซสทุก4เดือนเพิ่มแค่คำว่าคนเดียวนะครับแต่เป็นหนึ่งคนที่เข้าใจและโฟกัสเรื่องการทวีคูณคุณพอเห็นภาพมากขึ้นไหมคุณเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับทำไมเวลามีงานแล้วทำไมอัพไลน์ของเราจะต้องคอยโทรมาตามเราแล้วบอกว่าไปเถอะมันดีจริงๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญที่ผมอยากบอกเราฉะนั้นผู้นำเวลาเราวางแผนเวลาผมวางแผนคุณรู้ไหมผมแค่ไม่เคยดูยอดเลยว่ายอดเท่าไหร่เนี่ยผมอยู่มาเนี่ย6ปีอะผมไปทำเฮ้าส์ถูกเนี่ยผมไม่เคยกดดูยอดเลยว่ามียอดเท่าไหร่ไม่สนด้วยผมสนว่ามีคนมากี่คนและมีคนเข้าใจมากขึ้นกี่คนเพราะผมไม่ได้นับยอดผมนับการทวีคูณยอดมาซื้อครั้งนี้แล้วหายก็ได้แต่ถ้าคนที่เข้าใจจะไม่เลิกออกไปเพราะเขาเอาจริงไงเมื่อเขาเอาจริงเราจึงสะสมการทวีคูณและนี่คือสาเหตุว่าทำไม4ปีผมจึงมีรายได้เดือนละ1,500,000บาทไม่รวมกับผิงถ้ารวมกับของผิงผมมีรายได้เยอะสุดคือเดือนละ2,100,000ขออนุญาตเล่ารายได้ไม่ได้ขออนุญาตได้ไม่ได้อวดรวยนะครับผมจนมาก่อนแต่ขออนุญาตครับว่าถ้าคุณจะทำ4ปีคุณก็ทำเดือนละ2,000,000เป็นผมได้โอเคไหมมันไม่ได้ยากแต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณจะต้องเคลื่อนคนเข้าไปในลูปเราใช้วิธีการนับคนกันเมื่อนับคนเราจึงเจอคนเอาจริงเยอะเราจึงประกบถูกคนในรายวันคุณไม่เข้าเลยนะคุณออกไปทำงานกับใครทุกคนที่เข้ามาแต่เขาไม่เคยเข้างานเลยคุณไปช่วยเขาสร้างเขาได้เงิน10,000ผ่านไป3เดือนเขาเลิกคุณรู้สึกยังไงเหมือนคุณตอกเสาเข็มแล้วคุณก็ขุดออกมาใหม่ตอกแล้วก็ขุดตอกแล้วก็ขุดเมื่อไหร่บ้านคุณจะสร้างเสร็จแต่ถ้าเกิดคุณประกบถูกคนคือคนที่เข้าใจหลูกของการเติบโตเราไม่ได้เข้าระบบเหล่านี้เพื่อไปนั่งปกมือนะครับแต่เราเข้าระบบเพราะมันคือเครื่องมือยกระดับการตัดสินใจคนทำให้คนของคุณเอาจริงร่วมกับคุณเยอะๆคุณก็โตไงถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้นะครับต่อไปอัพไลน์ของคุณจะไม่ต้องถามคุณแล้วว่างานนี้ไปไหมถ้าอัพไลน์ยังถามคุณอยู่ผมบอกเลยว่าขออนุญาตนะครับคุณยังไม่เข้าใจมา 100% ถ้าอัพไลน์เริ่มคุยกับคุณเมื่อไหร่ว่าครั้งนี้จะพาไปกี่คนวางแผนยังไงบ้างคุณคือผู้นำแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าอัพไลน์มาถามคุณนะไปไหมครั้งนี้คุณทำมือแบบนี้นะอัพหยุดก่อนนั่นไม่ใช่วิธีผู้นำถามมาเลยว่าครั้งนี้จะพาไปกี่คนพูดให้คุณนำหน่อยนี่คือหลูกครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณวางแผนตามการทวีคูณเอาล่ะอันนี้คือเทคนิคที่ผมให้คุณในการวางแผนผมก็จะใช้วิธีการนับคนว่าผมอยู่ในขั้นไหนรู้ไหมครับผมมีจำนวนคนภายในองค์กรที่ลุยกันอย่างจริงจังและเข้างานเดือดซักเซสผมนับงานนี้เลยนะในรอบที่ผ่านมาทั้งซ้ายและขวารวมกันประมาณ900คนแสดงว่าผมอยู่ในหลูกประมาณนี้ช่วงนี้10กับ11
ถ้าผมแตะมาถึงขั้นนี้เมื่อไหร่หมายถึงผมมั่นคงทั้งชีวิตแล้วเพราะนะครับผมจะไปไหนคน 2,000 คนที่เอาจริงเขาไม่เลิกหรอกครับเพราะมันได้เงินจริงไหมคุณรู้ไหมว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแอมอ่ะเขาอยู่มา70กว่าปีอ่ะอันดับหนึ่งของเขาอ่ะเสียไปแล้วส่งมรดกให้ทายาทละก็ยังรับอังอยู่เดือนยังไม่รู้กี่ล้านเห็นภาพไหมธุรกิจนี้นะถ้าคุณเข้าใจมันคือการทำไม่ใช่แค่หาเงินวันนี้นะหาเงินวันนี้ออกไปรับเหมาได้เงินมาก็ได้แสนสองแสนแต่เมื่อคุณหยุดคุณก็ไม่ได้เงินนะแต่ธุรกิจนี้คุณสร้างเสร็จต่อให้ไม่ต้องแสนสองแสนหรอก20,000แต่คุณหยุดมันโอนเข้าบัญชีคุณทุกเดือนนะเพราะผู้บริโภคคุณไม่ได้หยุดซื้อของนะครับยังคงซื้ออยู่นะเพราะนั้นมหัศจรรย์ของธุรกิจนี้มันไม่ใช่แค่ได้เงินมันคือชีวิตที่อิสระทำเอาไว้ตอนยังมีแรงทำไว้กินตอนยังไม่แก่อย่ารอให้แก่แล้วไม่มีกินแล้วถึงมาทำเห็นไหมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้เวลาประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้ข้อมูลในเวิร์คแพลนนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจกระบวนการนี้แบบที่ไม่ลืมอยากให้คุณลองอธิบายกับเพื่อนข้างคุณพอไม่ต้องจับกลุ่มเดี๋ยวจะนานให้คุณคิดว่าอธิบายเพื่อนเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ตัวคุณแต่เพื่อนคุณคิดว่าต้องการการทบทวนไหมครับเอานี่คุณหันไปยิ้มกับเพื่อนข้างๆนิดนึงสินั่นด้วยกันนะว่ามาเลยผมถามคุณจริงๆคุณอยากให้เขาสำเร็จหรือล้มเหลวสำเร็จถ้าอยากเขาสำเร็จคุณตั้งใจอธิบายได้ไหมเพื่อให้เขาเข้าใจมากขึ้นได้ไหมได้ฟังละ3นาทีอธิบายลองดูลองทำเอาจริงอธิบายลูปนี้และการทำให้คุณให้เพื่อนเข้าใจ6นาทีเริ่มครับว่ามากระป๋องจวนครับก็น้ำเลยครับถ้าออนไลน์สินค้า
มิติอะไรบ้าง
ก็คือทำธุรกิจนี้ต้องก้าวหน้าต้องก้าวหน้าถ้าย่ำอยู่ที่ 2,000 เดือนต่อมา 2,000 เดือนต่อมา 2,000 เดือนต่อมา 2,000 ชีวิตเป็นไงชีวิตก็นึกออกไหมคือมันก็อารมณ์แบบย่ำๆอ่ะอารมณ์แบบไม่เติบโตครับเราคงไม่อยากอยู่ในอารมณ์นั้นคือมันต้องก้าวหน้าแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าความก้าวหน้าถ้ามันไม่มีอะไรรองรับความมั่นคงมันก็ตกได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นก้าวหน้าต้องมั่นคงด้วยคือก้าวหน้าขึ้นบ้างลงบ้างแต่เป็นในเคอร์ฟแบบนี้เห็นไหมเคอร์ฟแบบนี้ไม่ใช่คืออันนี้คือสุดแล้วอยู่แค่นี้ไปไหนไม่ได้ตกวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องการก้าวหน้าเราจึงต้องมีความมั่นคงด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าที่เห็นชัดคือคะแนนมีคะแนนเมื่อไหร่ก้าวหน้าทันทีมีหมื่นแต้มเป็นบอลทันทีข้างอ่อนมี20,000แต้มเป็นซิลเวอร์ทันทีมี30,000เป็นโกลทันทีโอเคไหมนี่คือความก้าวหน้าความก้าวหน้าอย่างนึงคือคนเพิ่มยอดเพิ่มเป็นเรื่องปกติสมมติมีอยู่คนเดียวแต่ยอดเยอะถ้าหายไปอ่ะเออคนนั้นไม่ได้หายไปไหนหรอกแขนเขาเสื่อมออกไปทำงานไม่ได้เดือนนึงยอดตกไปนะมีคนเดียวนะแต่ถ้ามีคนเยอะๆเหมือนห้องนี้มีไฟกี่ดวงครับหลายดวงไหมดับไปดวงนึงยังสว่างอยู่ไหมสมมติกลางห้องมีไฟดวงเดียวเป็นโคมไฟใหญ่แล้วดับไปอ่ะมองไม่เห็นผมจริงไหมดำหายไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างทีมเราจึงต้องการจำนวนคนด้วยไม่ใช่แค่ทีวีย้ำจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่ทีวีแต่อย่าลืมนะครับทีวีมาได้ก็หายได้ลูกค้าชอบเปลี่ยนนี่คือพื้นฐานไม่ต้องลูกค้าหรอกเคยใช้โฟมล้างหน้ายี่ห้อพรป่ะเคยใช้บิโอเลป่ะเคยใช้ซัมมูลีป่ะแล้วเราลองไปกี่ยี่ห้อแล้วแล้วภาษาอะไรเราไปแนะนำลูกค้าดูดิอุตส่าห์ไปแนะนำมาเนี่ยซื้ออยู่แค่7 เดือนเองเลิกซื้อไปแล้วคนเครียดผมอย่าไปเครียดที่เขาเลิกซื้อเพราะเขายังไม่รู้ไงว่าไอ้นี่มันดีกว่าของตลาดจนหาซื้อไม่ได้ข้างนอกยังไงโอเคไหมเขาไม่รู้ต่างถ้าเขารู้เขาไม่เลิกใช้หรอกแผนธุรกิจร้อยซื้อขั้นต่ำเดือนเท่าไหร่1,000ผมซื้อกัน20,000ทุกเดือนคือแผนก็พันเดียวผมก็ซื้อพันเดียวแหละแต่ผมซื้อเกินนี่เห็นไหมก็คือผมซื้อเดือน20,000เพราะอะไรก็ผมรู้ว่ามันดีผมก็อยากให้พ่อผมกินให้แม่ผมกินดีผมก็อยากให้ตัวผมกินอย่างเงี้ยมันก็ซื้อไปซื้อมาเดือนหนึ่งบวกมาอู้ซื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราใครซื้อมากกว่า 1,000 ยกมือหน่อยต่อเดือนนะแหมเหมือนกันนั่นแหละจริงไหมเพราะฉะนั้นครับให้เราเข้าใจก่อนว่าพีมีมาได้ก็หายได้แต่ถ้ารักษาเป็นก็จะไม่หายและเพิ่มขึ้นโอเคไหมจำนวนคนเคยมีแม่บางช่วงเรามีคนไปเข้าไว้ได้5 คนเลยดีใจมากพอเดือนต่อมาทำไมเหลือกูกับมึงแค่2 คนวะไม่ต้องมึงไหนหรอกก็ที่นั่งอยู่ในห้องกับกูนี่ไงมึงมีคนเดียวกูเรียกเข้าระบบอยู่บางคนเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจำนวนคนสำคัญมากนะครับวิธีการจะทำให้ก้าวหน้าคือทีวีเพิ่มคนเพิ่มแต่เราต้องมั่นคงวิธีการจะมั่นคงก็จะมีอยู่2 อย่างคือเป็นเรื่องของทักษะทำเป็นน่ะทำเป็นก็ได้ตังค์ก็ย่อมไม่ตกไงเห็นไหมกับแนวคิดเฮ้ยบางคนไม่ใช่แบบทำไม่เป็นนะทำเป็นได้ตังค์แต่ว่าเครียดไปหน่อยงอนอัพไลน์แต่ก่อนเคยมันรับเดี๋ยวนี้ปล่อยให้กลับเองใช่สิมีลูกใหม่แล้วสิคงลืมคนเก่าแล้วเดือนนี้จะไม่ทำประชดคือมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องแนวคิดด้วยโอเคไหมมันไม่ใช่แค่ทำเป็นไม่เป็นทักษะอย่างนี้มันมีแนวคิดแล้วมันมีเรื่องความเข้าใจด้วยผมจะมาขยายความเรื่องนี้ให้เราฟังว่าไอ้ความเข้าใจคืออะไรเรามาดูหน้า8ตรงมิติความก้าวหน้าครับใครยังไม่รู้วงกลมเลยครับขึ้นบอลต้องมี10,000 กับ 15,000เรารู้ยังไปไม่ได้นะคือถ้าคุณจะสร้างทีมคุณนึกภาพนะคุณออกไปชวนเพื่อนอ่ะแล้วคุณมาบอกเพื่อนว่างานนี้ดีมากเลยนะมาทำเงินกันแล้วมึงทำมากี่เดือนแล้วล่ะจริงๆอาจจะทำไม่กี่วันหรอกแต่สมัครมา3 เดือนใช่ไหมเขาบอกเพื่อนอ๋อทำมา3 เดือนอ่ะแล้วเป็นไงบ้างอ่ะได้กี่บาทอ่ะอ๋อยังไม่ได้เลย
ไปทำกับกูไหมเงินดีมากเลยแต่กูแค่ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าเราต้องเป็นบอลให้เร็วคุณอาจจะแนะนำลูกค้าก็ได้คุณอาจจะขายก็ได้ภาษาง่ายๆขายไปก่อนเพื่อให้มีโปรไฟล์อ่ะโอเคไหมอย่างน้อยคุณขึ้นบอลไปคุณแตะบอลไปคุณจับสัก 7,000 หน่วยนึงคุณออกไปเล่าให้เขาฟังเป็นไงอ่ะดีไหมนี่ไงเดือนที่ขึ้นบอลมาได้มันเกือบหมื่นนะแกเฮ้ยนี่ทำเสริมนะเนี่ยยังไม่ได้เลิกขายของเลยยังทำเหมือนเดิมอยู่เลยยังทำงานเดิมยังทำงานประจำแต่ได้มาเกือบหมื่นอ่ะเพื่อนเป็นไงว้าวเจ๋งว่ะโอเคไหมอ่ะบอลแอนด์อัพช่วยยืนขึ้นนิดนึงครับบอลยืนขึ้นซิลเวอร์ยืนขึ้นโกยืนขึ้นสุกวันนั้นยืนขึ้นยืนช้าขอให้ไม่มูฟยืนเร็วมูฟสองเข็มมันต้องเล่นศิลปศาสตร์ยืนกันใหญ่เลยทีนี้อ่ะปกปืนดังๆให้กับผู้นำทุกคนที่มีเข็มครับคุณคือมาจากพยานของคำว่าทำได้อ่ะเชิญนะครับเชิญนะอ๋ออันนั้นต้องมีเข็มอะไรหรือเปล่าคนมีเข็มยังงงอยู่แล้วเราต้องรู้ไหมนะถ้ารู้ก็จะถูกเรียกมาหน้าห้องไหมโอเคโอเคไหมครับถ้าวันนี้ผมบอกว่ามีใครเป็นบอลบ้างแล้วลุกขึ้นมาคนเดียวคุณรู้เลยว่ามันยากนี่ลุกขึ้นห้องคุณเข้าใจความหมายผมปะมันไม่ได้ยากถ้าตั้งใจโอเคไหมเอาล่ะรู้พีวีนะเนาะนะครับในการขึ้นตำแหน่งรู้โครงสร้างด้วยเช่นเป็นโกอย่างเงี้ยมีพีวีไม่พอต้องมีซ้ายสามขวาสามอย่าแนะนำข้างเดียวบางคนบอกว่านี่ไงก็อัพโยนลงมาแล้วไงมีเจ็ดคนแล้วไงก็เลยไปวางอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเกิดมันเอียงล่ะครับอะไรก็ตามที่ไม่ได้ควบคุมเองนะมันคอนโทรลไม่ได้นะเคยได้ยินอาจารย์นพสอนประโยคนึงผมชอบมากเลยสิ่งไหนที่เราจดจ่อสิ่งนั้นมักจะขยายผลเราก็จดจ่อในข้างอ่อนของเราใช่ไหมเนี่ยจะสร้างข้างนี้ให้มันโตจะสร้างเสร็จโตเสร็จเริ่มไปมองอัพมาแล้วนะสายยาวๆข้างนี้แล้วอีกข้างขาล่วงมาเป็นไงขาล่วงถามหาขาล่วงก็คุณจดจ่อแต่ข้างอ่อนแล้วก็กลายเป็นแข็งนี่จริงไหมจริงๆเราต้องจดจ่อทั้งสองข้างอย่าไปมองว่าอันไหนขาล่วงขาหลักมันคือขาหลักทั้งสองข้างของคุณโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคุณพยายามวางตามโครงสร้างนี้เลยสองข้างเลยนะครับจะได้ไม่ต้องน้อยใจอัพไลน์ด้วยถามจริงเหรอคุณคิดว่าอัพไลน์ไม่อยากโยนให้หรอโยนแล้วก็แข็งขึ้นมาแข็งขึ้นอัพก็แน่นมากคุณคิดว่าก่อนก็จะเจอคุณก็ใช้เวลาป่ะเออคุณขายให้คุณมองเรื่องนี้ว่าทำจากตัวคุณไปสุดท้ายคุณรู้ไหมพอเป็นแบ็คไดมอนด์เดี๋ยวต้องมีแพทข้างละ3หนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องโยนมาแต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังตอนเริ่มต้นจริงทำด้วยตัวเราไปเลยดีไหมครับผมพูดเต็มปากเพราะผมทำ2ข้างเป็นเวลา4ปีถึงเริ่มมีคนโยนโอเคไหมเพราะนั้นผมพูดได้เต็มปากเลยผมก็สร้างของผมสองข้างข้างขวาเขามีพี่เทนแนะนำน้องเล็กมีพี่สุเทพมีเพื่อนเป็นโกยคนหนึ่งข้างซ้ายเขามีผิงมีพี่คมสันมีอะไรเงี้ยเนี่ยผมมีพัฒนาอัพลงกับผิงประมาณ11คนที่เป็นลูกตรงเพราะนั้นผมไม่ได้รองานโยนผมถามผมหาเองใครที่คิดว่าต่อไปนี้ขาของเรานี่มันจะเป็นขาหลักของเราแล้วเราจะปรับโครงการมาด้วยตัวเองยกมือฟุ้งสุดยอดปรบมือด้วยดีเลยดาวไลน์โชคดีมากเลยนะครับดาวไลน์โชคดีเพราะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะวางทั้งสองข้างแล้วคุณจะโตเชื่อผมเนาะนะครับแล้วก็ทำบุญเยอะๆเนาะพออัพจะได้โชคดีด้วยอัพจะได้เผื่อวางมาหน่อยนึงก็ดีโอเคคราวนี้เราเข้าใจหลักการแล้วว่ามันต้องวางสองข้างแผนมันกำหนดมาเราก็ต้องเข้าใจว่าจำนวนคนที่ทำให้เราโตเรียกว่าไวท์ทอนไซด์ไวท์ทอนไซด์เป็นดัชนีวัดความสำเร็จโอเคไหมครับเราจะวัดความสำเร็จของเราด้วยยอดขายไม่ได้พอยอดมาเดือนนี้ก็ไปได้เราต้องวัดจำนวนคนที่เข้าใจและทำเป็นคนที่เข้าใจและทำเป็นไม่ใช่จำนวนคนสมัครในองค์กรเช่นกดไปดูผังมีคนสมัครมาแล้ว70คนทำไมตำแหน่งยังไม่เปลี่ยนจากซิลเวอร์เป็นโกลสักทีคุณวัดคนสมัครไม่ได้เพราะสมัครอาจจะไม่ทำคุณต้องวัดคนที่มีความรู้ในธุรกิจเพราะเขาจะทำเป็นคนมีความรู้ในธุรกิจจึงอยู่ในหลูปเหล่านี้เพราะเขาเข้ามาเรียนเขาจึงทำเป็นหลักการก็คือให้คุณโฟกัสไปที่งานรายเดือนและ4เดือนว่าคุณมีข้างอ่อนตรงจำนวนจะตามนี้ไหมจำนวนนี้มันมาจากอะไรรู้ไหมครับมันมาจาก 5,000 สถิติบอกว่าคนเอาจริงจะมี PV ส่วนตัวประมาณ 5,000 PV อ่
าจจะมาจากการเปิด X มาใหม่คือชวนคนมาเพิ่มได้คนนึงซุปอีกคนนึงเป็น3เป็น 3,700 ซื้อใช้เองส่วนตัวมาฐานลูกค้าอีก 1,000 กว่าแต้มรวมเป็น 5,000 นี่คือสถิติเฉลี่ยนี่คือค่าเฉลี่ยที่มาจากคนเอาจริง1คนบางคนอาจจะ 3,000 บางคนอาจจะ 7,000 หมื่นนึงแต่เฉลี่ยออกมาจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 สำหรับคนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลุมนี้เพราะฉะนั้นบอลแคปอ่อนกี่แต้มครับเอา 5,000 ไปหารหน่อยครับได้เท่าไหร่ 5,000 หารหมื่นได้นี่ไงครับเป็นต้นไซโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเกิดคุณนับคนที่เข้างาน2คนในขั้นอ่อนและ3คนในขั้นแข็งคุณจะเป็นบอลเสถียรถ้าคุณไม่มีคนเข้างานคุณจะเป็นบอลที่ยังแกว่งอยู่โอเคไหมครับมันจะมีแกว่งมากเพราะคุณยังไม่เจอตัวจริงเนาะเข้าใจเนาะมันไม่ใช่ยอดตกแต่มันคือฐานเรายังไม่แน่นนะครับซิลเวอร์เท่าไหร่ครับช่วยผมดูนิดนึง4กับ6โกเท่าไหร่ครับ9สมมุติคุณเป็นบอลแล้วคุณอยากเป็นโกเป้าหมายที่คุณต้องตั้งคืออะไรคือ6กับ9พอเห็นภาพไหมคุณเป็นบอลอยู่คุณบอกคุณอยากเป็นโกและอยากโกแน่นๆคุณก็ตั้งเลยว่าในงานรายเดือนของครั้งต่อไปที่มีคุณมีจำนวนคนเข้าข้างอ่อน6คนไหมถ้าคุณทำได้คุณเป็นโกแล้วแน่นด้วยเห็นภาพไหมครับนี่ไงทำไมผมถึงบอกว่าเราจดจ่อในการนับคนเพราะเดี๋ยวคนทำให้เกิด PV เองแค่ไม่ต้องดู PV เดี๋ยวมันเกิดออโต้จดจ่อการนับคนนับคนเพิ่มคนใครอยากเป็นท่านชินะบ้างครับ50,000บาทต่อเดือนคุณต้องโฟกัสไปที่12คนกับ18คน12คนในข้างอ่อนครับคุณจดจ่อมุ่งไปงานวายในเดือนกุมภาเลยครับทำยังไงจะมี12กับ18อยู่ในงานวายและทำยังไง12กับ18คนเหล่านี้ตัดสินใจเป็นเดอะซักเซสนั่นหมายความว่าคุณได้ตั้งโครงแพทินัมเรียบร้อยแล้วเป็นแพทเสถียรไม่ใช่แพทแกว่งไม่ใช่แพทยอดขายโอเคไหมถ้าคุณจะไปต่อที่ลูบี้หลักแสนที่เราตั้งเป้ามาช่วยผมดูหน่อยคุณจำได้ไหมครับธุรกิจเครือข่ายเขาบอกว่าให้คุณใช้เวลา 2-5 ปีผมเอาขั้นต่ำคือ5ปีกับการมีรายได้ 100,000 บาทแบบแพสซีฟหยุดทำก็ยังได้ตังค์อยู่คุณต้องการแค่30กับ45คนเท่านั้นไม่ใช่พันคนหมื่นคนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องมีคนเยอะๆคุณผมเดือนละ2ล้านผมมี900คนในเดอะซักเซสเห็นภาพมั้ยไม่ใช่เป็นหมื่นคนอย่าเข้าใจผิดไปแค่เป็นคนทำงานที่เอาจริงกับคุณเนี่ย30กับ45คนหรือ75คนและอยู่ต่อเนื่อง5ปีให้ได้อะคุณจะออโต้ 100,000 บาทเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งเป้าว่าสิ้นปีคุณจะเอา 100,000 บาทต่อเดือนนี่คือเป้าจำนวนคนของคุณคุณจดไปเลยครับ30กับ45คุณจะทวีคูณกับงานไหนคุณจะเคลื่อนเข้างานไหนคือธันวา2020คุณมี30กับ45คนและนั่นคือผลลัพธ์คือแสนโอนเข้าบัญชีคุณทุกเดือนเคลียร์ไหมครับเห็นภาพไหมนี่แหละคือเป้าที่ผมวางและทำให้ผมพิชิตได้แต่ผมเสริมนิดนึงทักษะกับแนวคิดสำคัญมากผมอยากให้คุณเข้าใจว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนสมัครใหม่อ่ะมันก็ดีนะถ้าพูดแฟ้มไอแชร์ได้เลยแต่มันยังไม่จำเป็นผมก็จะสมัครไหมพออัพไลน์จะออกไปช่วยเราเพื่ออยู่สิ่งที่เราต้องทำจริงๆคืออะไรช่วยอ่านหน่อยครับทักษะที่จำเป็นแชร์ว่าไอจอยไปเล่าเรื่องตัวเองว่าทำไมมาทำคือถ้าเล่าเรื่องตัวเองว่าทำไมมาทำไปเล่ากับเพื่อนแบบนี้กูก็สมัครเข้าไปกูก็ยังงงๆนะกูเห็นว่ามันดีกูก็เลยสมัครแล้วกูก็ไม่เข้าใจหรอกกูยังงงจนแบบนี้เลยก็อยากชวนมึงสมัครด้วยกันแต่กูก็ไม่หวังเยอะหรอกกูก็หวังว่าสัก 3,000 5,000 กูก็พอละก็หวังว่ามึงจะมาทำด้วยกันเพื่อนก็คิดในใจว่างั้นกูเอา 1,500 แล้วกันถ้ามึงหวัง 3,000 คือคุณเห็นมั้ยว่าไวจอยสำคัญคุณไม่ต้องเป็นนักพูดเทพๆไม่ได้หมายความว่าต้องเทพต้องพูดแล้วน้ำตาไหลไม่ต้องขนาดนั้นเห็นมั้ยครับแต่คุณแค่เล่าเรื่องตัวเองเรื่องว่ามันดียังไงถึงสมัครอ่ะเพื่อนก็จะคิดเหมือนคุณว่าอ๋อมันดีแบบนี้เองก็เลยสมัครด้วยเห็นไหมครับแล้ววัยจอยเทพๆค่อยไปฝึกตอนที่คุณขึ้นหลักแสนแล้วคุณจะได้รับเกียรติแชร์บนเวทีอ่ะ
แบบนั้นคุณค่อยไปฝึกเทพเอาแค่คุยรู้เรื่องบอกว่าทำไมมาทำได้จำเป็นไหมจำเป็นนะแชร์อะไรอีกสินค้าผมเคยเจอคนกินสินค้าแล้วดีมากเลยแต่ไม่มีใครซื้อเขาสักคนเลยเพื่อนกูกินตัวนี้ว่ะไอ้กล่องเขียวอ่ะราคาก็